ขาร้องไปสองเพลงเหนื่อยไหมคะเหนื่อยนิดนึงครับผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ร้องเพลงบ่อยนะเพราะว่าแอบซุ่มซ้อมเพลงใหม่ๆมีจริงๆนะมีจริงที่บอกไว้ปีที่แล้วว่าปีนี้จะมีเพลงใหม่หลายเพลงงั้นเดี๋ยวให้น้องสิทธิ์คำพักดื่มน้ำนิดนึงได้ไหมคะได้ขอบคุณค่ะน้ำค่ะขอบคุณค่ะโอ้มีมารยาทงามมากได้สวยมากค่ะขยับขึ้นใกล้ๆก็ได้ค่ะทุกคนจะได้เห็นท่าดื่มโอ้โหโอเคค่ะตัวจะชุ่มชื่นไปนิดนึงอ่ะพี่นาคะฝากหน่อยนะคะเอาล่ะน้องเสียงขาเดี๋ยวก่อนที่เราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเนาะเดี๋ยวเราจะมีนะคะสำหรับ House Spender ในวันนี้นะคะซึ่งจะให้อันดับที่11แล้วก็20ขึ้นมาถ่ายรูปก่อนเรียงไปตั้งแต่11 20แล้ว20จนถึง11เสร็จแล้วก็เป็น10จนถึง1ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็น11ถึง20ก่อนซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาน่ารักมากเลยค่ะน้องสิงเพราะว่าเขาได้ร่วมแบ่งปันนะคะในงานเดวี่แพ็คออฟเลิฟเนาะอ่ะงั้นตอนนี้นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะอันดับที่20กันก่อนนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะใครที่รู้ตัวว่าเป็น Top Spender นะคะเตรียมตัวเลยนะคะซึ่งนะคะในการถ่ายภาพในครั้งนี้นะคะเราจะใช้กล้องหลักค่ะกล้องหลักยกมือค่ะนี่นะคะหนุ่มหล่อคนนี้นะคะเป็นคนถ่ายภาพแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะใช้มือถือของตัวเองถ่ายภาพให้เอาโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะฝากที่ทีมงานในการถ่ายนะคะไม่อนุญาตให้เซลฟี่นะคะเอาละค่ะอันดับที่20ค่ะคุณวราพรค่ะมาแล้วนะฮะมาแล้วนะคะอันดับที่20นะคะถ้าเกิดใครอยากจะฝากโทรศัพท์มือถือให้ถ่ายภาพได้เลยโอ้โหมีการนะคะใช้เจลนะคะใช้เจลก่อนขึ้นมาหาน้องสิงห์ด้วยนะคะกลัวน้องสิงห์ไม่สบายเหรอคะน่ารักมากได้รับนะคะหมอนรองคอนะคะเป็น limited edition ด้วยนะคะไม่ใช้มือถือไม่ต้องใช้มือถือเอาแมสออกก่อนก็ได้ค่ะจะได้เห็นโฉมหน้าที่สวยงามนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เนี่ยนะคะใครที่ได้ร่วมแบ่งปันนะคะกับโครงการ Devi Pack of Love ของเราค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีให้ลุ้นตื่นเต้นมากมายนะคะกับกิจกรรมสอบสายกีฬาขึ้นมา6ท่านในการเล่นเกมนะคะแล้วก็10ท่านนะคะที่จะได้ถ่ายภาพก่อนถ่ายด้วยค่ะเอาละค่ะมองกล้องนะคะกล้องหลักเนาะท่านต่อไปนะคะจะเป็นอันดับที่19ค่ะคุณสิรินันค่ะคุณสิรินันแก้วการค่ะอยู่ไหนเอ่ยมาแล้วนะคะขึ้นไปเลยค่ะสวยและใจดีนะคะถ่ายท่าไหนดีคะทีละทุกคนค่ะช่วยถือโชว์โลโก้โครงการด้วยนะคะโอเคมองกล้องนะคะโอ้ตาหวานมากเลยขอบคุณค่ะขึ้นทางซ้ายลงทางขวาท่านต่อไปนะคะท่านต่อไปนะคะคุณอัศราพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอันดับที่18แล้วนะคะขอบคุณค่ะนะคะอันดับต่อไปค่ะคุณประกายวงค่ะมาแล้วนะคะคุณสามารถคีเอทนะคะท่าในการถ่ายภาพได้นะคะเพื่อทำหน้าตาแบบว่าเกรงขนาดนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราถ่ายแบบแฟชั่นก็ได้นะอันดับต่อมาค่ะคุณฉัตรยาใช่ไหมจ๊ะเชิญเลยจ้าเชิญเลยค่ะถ่ายเอาโมเมนต์ตอนแรกค่ะท่าไหนดีคะท่าไหนดีคนต้องรู้ท่าไหนดีคะโอ้ยท่าแบบโอ้ยฉันอยากถ่ายมากท่าต่อไปค่ะคุณเบนจามาศค่ะคุณเบนจามาศเอาคุณเบนจามาศค่ะอย่าลืมหมอนด้วยนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมตามด้วยนะคะได้หมอนแล้วนะคะอย่าลืมตามด้วยนะไม่บอกน้องสาวเซอร์
ไม่ได้เลยคิ้วยังไม่ได้เขียนก็ไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนไม่ได้ต้องสวยผู้มีสิ่งเอานี้ต้องสิ่งคะข้างบนค่ะที่ชั้นสองอะค่ะเขาแอบดูอย่างห่างๆอย่างห่วงเอานี้ดีกว่าอยากให้น้องสิ่งค่ะใช้เสน่ห์ส่วนตัวอ้อนแฟนๆที่อยู่ชั้นสองเขาจะได้ทำเลที่ถ่ายรูปแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้ตอนร้องเพลงอยู่ก็แอบเหลือบขึ้นไปเห็นพอดีเหมือนกันครับแบบใช่ไหมครับมันไกลไปนิดนึงแล้วชวนเขาลงหน่อยลองอ้อนไกลไกลไปเหรอครับถ้าไกลไปลงมานั่งข้างล่างได้นะครับผมโอ้โหดูคนนั้นคนนั้นโอ้โหปิดขนาดนี้ปิดขนาดนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าถ้าไกลไปมาข้างล่างแล้วถ้าเกิดอยากใกล้ๆเนี่ยมันนั่งตรงนี้เลยนะใกล้กว่านี้ก็นั่งในใจแล้วล่ะครับโอเคใกล้กว่านี้ก็นั่งในใจแล้วเนาะเอาเรื่องพูดคุยกันดีกว่านะคะและอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าวันที่ไม่ทำงานน้องสิงห์นะคะมีสไตล์ในการแต่งตัวยังไงบ้างเอ่ยปกติแล้วผมเน้นใส่อะไรที่แบบว่ามันใส่ง่ายครับก็จะเป็นกางเกงยีนเสื้อยืดธรรมดาปกติทั่วไปเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นสีเข้มเป็นพิเศษทำไมอ่ะทำไมชอบใส่สีเข้มเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเหมาะกับอะไรสีเข้มแล้วมันดูน่าค้นหาครับไหนๆข้างล่างนี่มีใครอยากค้นไหมคะแล้วปกติแล้วนะคะผู้ชายส่วนใหญ่สมัยนี้ที่แบบเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าชอบแต่งตัวเขามักจะมีต่างๆเป็นไอเทมประจำตัวอย่างเช่นมีนาฬิกากระเป๋ารองเท้าอย่างเงี้ยอย่างตัวสิ่งเองนะคะอยากรู้ว่าอะไรคือไอเทมเด็ดประจำตัวปกติแล้วเนี่ยถ้าคนสังเกตดีๆสิ่งจะเป็นคนที่แต่งตัวน้อยแต่ว่าแอคเซสซอรี่เยอะครับผมเช่นแบบถ้าเครื่องประดับก็ทั่วไปแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยต้องมีจริงป่ะใช่เพราะว่าจะเป็นคนพกของจุกจิกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นยิ้มมาดมยาดมยิ้มมาดมยาดมค่ะต้องมียาดมด้วยเหรอคะมีค่ะมีทำไมอ่ะยาเหลืองแต่เดี๋ยวนี้พยายามพยายามลดแล้วครับเพราะว่ามันเราเป็นภูมิแพ้หลังมาก็พยายามลดหมอบอกให้ลดเปลี่ยนเป็นยาเขียวแทนโอเคก็คือไอเทมหลักก็คือเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบไหนที่ชอบที่สุดคะสไตล์ไหนแบบไหนปกติจะสะพายเป็นเป้ครับชอบใส่ชอบสะพายเป้ใช่เพราะว่าพอเราสะพายเป้เราจะมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเรายังเด็กอยู่เด็กสิคะเด็กไหมคะเด็กนะคะไม่ได้เด็กอย่างเดียวนะครับเด็กด้วยร่วมกับเราแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าเกิดทำสกัดความของน้องสิงห์
ถ้าคำว่าการให้หรือว่าคำว่าให้เนี่ยน้องสิงห์ให้คำจำกัดความนี้ไว้ยังไงบ้างจริงๆคำจำกัดความของคำว่าการให้เนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างมากแล้วก็มีหลายความมีหลายนิยามของคำว่าการให้แต่ว่าสำหรับสิงห์แล้วสิงห์รู้สึกว่ามันคือความสุขเพราะว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราให้ใครด้วยใจสิ่งที่เราได้กลับมาคือความสุขใจของตัวเองถูกไหมครับหรือเปล่าใช่สิเพราะว่าถ้าเกิดเราให้เราไม่คาดหวังใช่เราไม่คาดหวังสิ่งใดก็คือเราไม่อยากให้พอเราเห็นพอเราให้ปุ๊บเราเห็นคนที่เราคนที่รับเนี่ยเขายิ้มเขาเป็นความสุขเราก็อุ่นใจเหมือนส่งต่อความสุขอะครับใช่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะใครที่ได้ซื้อสินค้าทุกการซื้อนะคะสินค้าของแบรนด์เดลวี่ทุกชิ้นนั่นแปลว่าคุณได้ทำการให้ความสุขให้รอยยิ้มแบ่งปันรอยยิ้มความสุขแล้วค่ะใช่ครับซึ่งปีที่แล้วจะเป็นโรงเรียนใช่ไหมครับผมแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราอยากรู้ว่าท็อปสเปนเดอร์นะคะอันดับที่1ถึง10พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันต่อนะคะสำหรับในกลุ่มช็อตต่อไปนะคะจะเป็นอันดับ1ถึง10โดยเริ่มจากอันดับที่10ก่อนค่ะทุกท่านคะเราจะขึ้นฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะขึ้นฝั่งซ้ายแล้วก็ลงฝั่งขวานะคะไม่ลงฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ขึ้นไปนะคะสำหรับความพิเศษนะคะอันดับ1ถึง10นี้นะคะคุณจะได้นะคะหมอนรองคอ Limited Edition นะคะพร้อม
คุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นนะคะอันดับที่1นะคะขออันดับที่1นะคะก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยนอกจากได้หมอนนะคะรองคอและลายเซ็นแล้วนะคะรางวัลพิเศษด้วยเนาะเป็นผ้าคลุมไหล่จากแบรนด์ของเรานะคะขอเรียนเชิญคุณโอ้คุณต้องเป็นแบบว่าอย่างออกขายไหล่ถูกอันดับที่1นะฮะคุณชัชบนชนะพันธ์ค่ะวู้จะบอกว่านะคะสำหรับนะคะหมอนรองคอของแบรนด์นะคะเดวี่โครงการแพ็คออมเติมเดวี่แพ็คออมเติมที่ทุกคนเห็นนะคะเพิ่งเปิดตัววันนี้วันแรกไม่มีใครได้เห็นนะคะเปิดตัววันนี้วันแรกเพราะฉะนั้นที่เขาเป็นเดอร์ทั้ง20คนนะคะเป็นผู้สัมผัสและจับอันแรกท่านที่1นะคะที่ได้นะคะวันนี้เนี่ยนอกจากหมอนรองคอแล้วเรามีผ้าคลุมไหล่นะคะจากแบรนด์เดวี่มอบให้ด้วยนะคะซึ่งนะคะเป็นนะคะพิเศษนะคะนี่ใช่ค่ะแต่ว่าขอสงวนสิทธิ์นะคะ
เป็นสิบท่านคนใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นบนเวทีถ่ายภาพไม่ใช่ท่านที่เป็นระดับที่120นะคะเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันให้กับเพื่อนของเราโอเคไหมคะโอเคเนาะถ้าเกิดจะออกมาเป็นชื่ออันดับ1ถึง20ขอตับใหม่นะคะและต้องอยู่ภายในงานด้วยนะคะอ่ะพร้อมค่ะหมายเลข66ค่ะคุณเสาระค่ะอยู่ไหมจ๊ะ
ชิญเลยนะคะช่วยร้องช่วยพี่อ้อนเนาะพี่อ้อนเนาะอ่ะ
ราจะเปิดให้ขยับได้นิดหน่อยนะคะค่อยๆขยับนะคะค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะคะโอเคนะค่อยๆขยับแล้วก็ค่อยๆขยับทุกคนไปเอารูปได้ที่ไหนนะดูแลทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับคือที่ตอนนี้ปอกเลยแล้วกันนะครับผมช่วงนี้จะมีการรวมหลังเริ่มงานนะครับอันนี้เป็นแค่ช่วงระยะที่ก่อนนะครับผมสูงสุดก็คือเราจะถ่ายรูปกันแบบนี้ทุกคนขาเดี๋ยวพี่สีจะกลับหลังหันห้ามดึงนะเขียนนะเขียนนะห้ามนะแฟนคลับผมไม่เคยดึงจริงครับผม